พายุไม่ได้มีลมแต่ว่ากิ่งของต้นโพขนาดใหญ่ซึ่งอายุกว่า300ปีกิ่งหักลงมาคือลำพังหักตกพื้นไม่เท่าไหร่หักตกใส่คุณตาที่มักจะเข็นวีลแชร์มานั่งใต้ต้นโพเป็นประจำคุณตาตายเลยนะคะนี่คือวงจรปิดจับภาพนะคะโอ้โหแล้วลงมาจุดที่ตานั่งพอดีอะค่ะไม่มีลมนะคะไม่มีพายุนะคะไม่มีฝนตกนะคะแน่นอนว่าย่าคนเฒ่าคนแก่แถวนั้นก็บอกเป็นอาถรรพ์อันนี้ตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่นะคะคุณตาจากไปแล้วค่ะฟาดลงมาแรงขนาดนี้นะคะตาแกชื่อว่าบุญมาดูแก้วอายุ88แล้วค่ะมักจะมานั่งเล่นแถวนี้ค่ะเข็นวีลแชร์กันมาปกติก็จะช่วยเหลือตัวเองลำบากนิดนึงนะคะถึงใช้วีลแชร์ค่ะแล้วก็เห็นชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าตาแกเวลาจะปวดฉี่ก็จะฉี่เลยก็ไปฉี่ใต้ต้นโพแบบนี้ค่ะเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ลงโทษอะไรแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวตาด้วยช่วงเที่ยง23มิถุนายนค่ะเราไปถามพระอิสระภูริวัฒโนเป็นพระลูกวัดท่านเองพาไปดูจุดเกิดเหตุเป็นต้นโพ300ปีต้นใหญ่มากนะคะหลายๆวัดมีต้นลักษณะแบบนี้ต้นใหญ่มากแล้วเห็นไหมคะกิ่งตกลงมาขนาดนี้กิ่งแต่เวลาร่วงอ่ะเขาร่วงมาจากที่สูงก็เลยกระแทกตาแรงนิดนึงชาวบ้านบอกก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เลยแล้วยิ่งไม่มีลมมีฝนด้วยอะค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟาดลงมาใส่ตาอย่างเดียวเลยนี่คือพระลูกวัดที่เล่าเรื่องให้ฟังแล้วศพคุณตาก็ฐานะยากจนชาวบ้านก็รวบรวมเรียรายเงินมาช่วยทำศพตาชาปนกิจเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือสวดศพให้กับคุณตาค่ะคุณตาบุญมาจากไปแล้วเราไปถามยายอายุ59มีบ้านอยู่หน้าวัดยายท่านนี้นะคะบอกว่าก็จะเห็นตาแกชอบเข็นวีลแชร์มานั่งใต้ต้นโพนะคะแล้วตาแกก็จะฉี่ตรงนั้นยายก็เชื่อว่าน่าจะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกับคุณตาอีกท่านนึงค่ะชื่อว่าตาถนอมอายุ72บ้านอยู่ข้างวัดเขาบอกว่าต้นโพนี้เคยถูกพายุพัดกิ่งหักทับหลังคาบ้านช่องคนมาแล้วแต่ว่าหลายปีก่อนนู้นจากนั้นไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยไม่เกี่ยวกับนะผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมองเป็นอาเพศอาถรรพ์บ้างหรือไม่อะไรยังไงเอาจริงๆนะทางด้านตาถนอมบอกไม่เชื่อค่ะน่าจะเป็นเรื่องความบังเอิญมากกว่าแต่ก็ยอมรับว่าตอนเกิดเหตุไม่มีลมพายุใดๆทุกอย่างนิ่งหมดแต่กิ่งหักคือตามหลักวิทยาศาสตร์ก็สันนิษฐานว่าฝนตกช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะไปน้ำสะสมในกิ่งที่มันแก่มากก็เป็นไปได้ว่าจะหักลงมาได้อะนะคะโอ้คือมันเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมาหลบลมแดดกันบางทีแดดจ้าใช่ป่ะใช่ต้นโพแบบนี้ต้นใหญ่มันจะมีกิ่งก้านสาขายืนก็มีร่มเงาใช่ค่ะโอ้โหแล้วมันแบบจังหวะพอดีเพ่งเลยอ่ะจริงคือถ้าตาแบบเข็นวีลแชร์ไปอีกนิดนึงเนี่ยจะไม่โดนก็พ้นนี่แบบโบะลงมาทันทีเลยอ่ะจุดที่ตานั่งเป๊ะเลยค่ะตรงเลยนะอืมโอ้ย